ไอจะโดนกูอีกแล้วเหรอกูอีกแล้วเหรอ2ตัวเหรอ2ตัวเหรอตอนนี้กดละครับวิ่งละครับวิ่งละครับโอ้โห2ตัวเอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยเชื้อสายดาวคานทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PJY Gamer นะครับผมตอนนี้เราอยู่กันในเกม RV อีกเช่นเคยแต่ว่าเป็นโหมดใหม่ล่าสัตว์นะครับชื่อโหมดว่า Color Clash นะฮะในแมปนะครับก็จะสังเกตว่าแมปเนี่ยเปลี่ยนเป็นการ์ตูนนะแล้วก็นี่นะครับเริ่มเกมด้วยเลเวล3นะแล้วก็มีสกิลพิเศษนะครับ Phantom Form นะครับไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าน่าใช่นะ Phantom Form นะครับนี่จังหวะนี้ฮะแล้วก็ความพิเศษมากกว่านั้นนะนี่แน่ตอนนี้เราอยู่กับสลิม5ตัวนะครับก็คือเราจะได้เล่นฮีโร่ที่แบบว่าเป็นตัวเดียวกันนะทั้งฝั่งเราทั้งฝั่งเขาเลยนะฮะตอนนี้สลิม5ตัวกำลังปะทะกับน้องแม็ก5ตัวนั่นเองนี่แพนทอนฟอร์มกดมาเดินทะลุทุกอย่างนี่ยิงไปยิงไปครับแต่ว่าเวล3นะก็จะเบาๆหน่อยนะครับนี่ทุกคนเกิดมาเวล3ลุ่มเลยลุ่มเลยเรียบร้อยฮะเราต้องแบบว่าไล่ฆ่าน้องแม็กนะครับตอนที่น้องแม็กยังไม่เวล4นะถ้าเกิดว่าฝั่งตรงข้ามเวล4กันหลายๆคนเนี่ยผมว่าจะต้องมีคนใดคนหนึ่งนะฮะโดนอันตีน้องแม็กแบบรัวๆอย่างแน่นอนนะฮะจังหวะนี้ครับนี่เอ้ยเจอน้องแม็กกระโดดปลาซะเลยลมมันอันนี้เป็นสกิลนะฮะเขาเรียกว่าคัลเลอร์แบล็คคัลเลอร์คลาสนะเราก็ได้เหมือนกันครับผมเวลาเรากดสกิลแพนทอมฟอร์มอ่านยากเหลือเกินแฟนทอนฟอร์มเนี่ยจะแบบสุ่มสีอยู่บนหัวนะเดี๋ยวผมค่อยเล่าให้ฟังครับจังหวะนี้ขอบอุ้ยอุ้ยตะลุกข้ามมาครับตะลุกข้ามมาหนีก่อนน่าจะต้องแตกแหละคนนี้อุ้ยไม่ไหว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 น้องแม็กโอ้ฟูน้องแม็กมาแล้วเอาแล้วมีการกดอันตีแล้วครับจังหวะนี้ครับหนีก่อนนะฮะแฟนทอนฟอร์มอุ้ยจะบอกแฟนทอนฟอร์มเดี๋ยวก่อนนะกันฉันขอวิ่งหนีก่อนนะคนดูคนดูไม่ผมจะไม่ตายเด็ดขาดโอ้โหมาอีกตัวนึงมาอีกตัวนึงกดแฟนทอนฟอร์มหนีเงินแล้วครับก็มาดิเอาถ้ามาตุดก็ตุดนะตายไหมตายไหมล่ะตายไหมล่ะตายนะนี่น้องแม็กมันเอาเรื่องเว้ยเฮ้ยจังหวะนี้ฮะทุกครั้งที่เรากดแฟนทอนฟอร์มนะครับเราจะสุ่มสีขึ้นอยู่บนหัวมันเป็นชื่อชื่อคัลเลอร์ไงคัลเลอร์คลาสก็แบบว่าการแบบว่าการปะทะกันของสีอะไรเงี้ยกดปุ๊บจะมีสีขึ้นหัวนะครับถ้าเกิดว่าเราได้สีฟ้าก็จะเป็นเรื่องของการแบบรีเซ็ตสกิลเป็นเรื่องของรีเซ็ตสกิลเวลาโจมตีแล้วก็สกิลโดนศัตรู3ครั้งทุกอย่างทุกสกิลจะถูกรีเซ็ตนะครับซิลอันตี2รอบน้องแม็กบิน2รอบอะไรประมาณนี้นะครับเฮ้ยจังหวะนี้เรียบร้อยท่านมาเพื่อลาชดอุ๊ยเมื่อกี้เหมือนจะไม่ได้เป็นไรฮะเป็นไรมันไม่ได้อยู่กันว่าใครฆ่าได้เท่าไหร่มันอยู่ที่ว่าทีมไหนจะชนะทีมไหนจะแบบเกรียนกว่ากันมันกว่ากันนะฮะจังหวะนี้แต่ว่าตอนนี้เลือดหมดมานาหมดอุ๊ยน้องแม็กไม่โอ๊ยน้องแม็กกลับบ้านไม่ได้ครับแบบนี้ใครพูดถึงเรื่องคนด้านซ้ายผมพูดถึงเรื่องฮะลาก่อนจังหวะนี้ไม่น่ารอดเรียบร้อยแตกฮะบอกเลยว่าใครเลือดน้อยนี่ไม่ได้เลยนะตอนนี้โอเคเดี๋ยวเราแบบว่าฟาร์มแบบเจียมเจียมกันดีกว่าเมื่อกี้เราคุยเรื่องสีฟ้าไปแล้วนะครับสีฟ้ามันเป็นเรื่องของการรีเซ็ตคูลดาวน์รีเซ็ตสกิลนะครับแล้วก็มีสีเหลืองนะครับสีเหลืองเป็นเรื่องของเขาเรียกว่ากันสถานะแล้วก็โจมตีไวนะครับผมแล้วก็มีสีนึงนะครับสีดำดำม่วงๆนะฮะอันนั้นจะเป็นคล้ายๆโอเมนนะครับก็คือจะจับศัตรูล็อกไว้อยู่ในวงกลมนะครับแต่ว่าการล็อกนั้นน่ะถ้าเกิดว่าเราอยู่ในวงเราก็โดนล็อกด้วยเฮ้ยนี่ผมได้สีดำม่วงสีม่วงสีม่วงมันสีม่วงสีม่วงล็อกไว้อยู่ในวงครับประมาณนี้ฮะศัตรูก็แบบว่าจะออกมาจากวงไม่ได้นะฮะอุ้ยแต่ว่าอึดมากโอ้ยเพื่อนเรานี่แบบว่าโอ้โหได้วงม่วงกัน3คนเลยนะจับน้องแม็กไว้เลยนะฮะโอ้โหดิ้นไม่ได้เลยทีเดียวโอเคฮะตอนนี้มีสลิมอยู่ตรงกลางครับ4ตัวบอกเลยว่าอย่าเผลอมาโดนหอกอุ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยน้องแม็กทำไมโอ้โหไปลุยกันต่อคุณผู้ชมฮะบ้าเอ้ยกระต่ายมีตั้ง5ตัวทำไมมาลุมฉันคนเดียวโอ้โหคือแบบน้องแม็กมาพร้อมกันนะ3คนนะใครจะไปรอดฮะจังหวะนี้ฮะไม่รู้ว่าเราจะโดนอีกหรือเปล่านะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวผมต้องหาวิธีทางแก้ละว่าผมโดนอีกชัวร์เลยนะครับจังหวะนี้ฟาร์มก่อนครับหาเงินซื้อของก่อนอาจจะต้องมีแบบว่าอะไรที่มันทำให้เดินไวๆหน่อยเราอาจจะแบบว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราโดนน้องแม็กล็อกปุ๊บเราจะกดอันติวิ่งเข้าบ้านอะไรอย่างงี้นะฮะ
โอเคจัดไปครับหรือไม่ก็ถ้าเกิดว่าในที่สุดแล้วเรายังโดนอยู่บ่อยๆนะเราจะต้องออก Arctic Orb มาใช้นะจังหวะนี้นะครับอันนี้คือแผนที่เราเตรียมมานะฮะจะมีน้องแม็กบินมาป่ะเนี่ยน้องแม็กคูลดาวน์ตอนนี้น่าจะคูลดาวน์เยอะอยู่นะ40 50วินะครับโอเคฝากไปก่อนก็แล้วกันจังหวะนี้ฮะวิวิเดี๋ยวเหมือนกับเหมือนว่าน้องแม็กจะเริ่มเดินมาข้างบนนะเดี๋ยวเราลงล่างก่อนนะโอ้โหมีการเปิดอันตีแล้วใครจะโดนกูอีกแล้วเหรอกูอีกแล้วเหรอ2ตัวเหรอ2ตัวเหรอตอนนี้กดละครับวิ่งละครับโอ้โห2ตัวโอ้โหไม่ใช่2แล้วโอ้ my god เพื่อนผมจัดการมันเออผมลากมาให้แล้วจัดการมันอย่าให้มันรอดอย่าให้มันรอดไปได้แม้แต่ตัวเดียวโอ้โหโอ้โหทำกันได้ลงคอต้องมีแบบว่าพิมพ์ถามแล้วล่ะทำไมต้องเป็นผมล่ะครับพี่น้องชาวไทยทำไมทำกันแบบนี้ตัวอื่นมีตั้งเยอะแยะทำไมมาล็อกผมอยู่คนเดียวไอ้ผ่าเอ้ยหาตังก่อนครับเพราะว่าต้องโดนอีกอ่ะต้องโดนอีกแน่นอนเดี๋ยวผมจะออกของเดินไวๆครับจังหวะนี้ต้องแบบว่าลากเข้าบ้านว่ะผู้ถูกเลือกโอ้โหผู้ถูกเลือกก็มาโอเคผมเป็นผู้ถูกเลือกออกเคอร์เมสละออกเคอร์เมสละเน้นวิ่งไวครับเน้นวิ่งไววิ่งเข้าบ้านนะมาดิผมจะอยู่แถวๆนี้แล้วนะฮะโอเคแน่จริงก็มาอีกทีสิฟ้าฉันพร้อมวิ่งแล้วเฟ้ยเออรองเท้าเฮอร์เมสทำงานนะจังหวะนี้ฮะพร้อมวิ่งพร้อมวิ่งมาสิมาแล้วล็อกใครล็อกโหเรียบร้อย3 4 4ตัว4ตัวมาเลยเข้าบ้านมาเออกูยอมตายเอาดิพี่กูต้องฆ่าได้ฆ่ามันเออไม้หมดน้องแม็กเออโอเคเหลือตัวเดียวฆ่าเพื่อนมันสวยดีครับโอ้โหอย่างน้อยก็ไม่ตายฟรีโอ้ยังปั่นนะน้องแม็กโอ้โหล็อกคนเดียวเอายันบ้านโอ้โห FC PJY ขอบคุณครับขอบคุณครับนะเป็น FC ที่แบบว่าน่ารักมากนะครับจังหวะนี้โอเคเมื่อกี้อยากจะบอกว่าผมลืมไปว่าน้องแม็กเวลากดอันตีเนี่ยมันจะมีแบบว่าเขาเรียกแบบว่าดาเมจจากแพสซีฟมาก่อนนะเพราะงั้นรองเท้าเฮอร์เมสซิเล็กไม่น่าจะมีผลครับเดี๋ยวผมต้องขายทิ้งนะฮะขายทิ้งก่อนรองเท้าเฮอร์เมสซิเล็กใช้ไม่ได้งั้นเดี๋ยวผมออกอะไรวิ่งไวดีออกกงเล็บละกันนะครับกงเล็บนะเน้นวิ่งไวถ้าเกิดว่าเขาล็อกผมอีกรอบนะผมก็จะลากไปให้เพื่อนฆ่าในบ้านอีกทีนะฮะแต่ว่าฝั่งของข้านี่น่าจะเล่นเอามันแล้วล่ะถ้าจะล็อกคาบ้านใหญ่ขนาดนี้นะฮะเฮ้ยแล้วน้องแม็กเปิดอันตีแล้ววิ่งดิครับวิ่งดิเอ๋รออะไรอ่ะน้องแม็กกาก็มาดิคราวนี้ป้อมไฟนะเว้ยเอาเปล่าโอ้โหเอ้ยมาคนนึงว่ะที่เหลือแคนเซิลเว้ยที่เหลือแคนเซิลนะกลัวเข้าป้อมไฟแล้วสิรอบนี้ยังไม่ใช่แค่ลากมาลุมตีผมจะวิ่งเข้าป้อมไฟนะ อยู่ใกล้ป้อมด้วยนะเมื่อกี้นะแน่จริงก็มาสิครับพ่อโอเคฮะตามครับจังหวะนี้มาเพื่อนตอนนี้เราได้3คลิแล้วนะฮะ3คลิเดี๋ยวผมออกอาร์ติกออฟดีกว่าทีต่อไปครับ3คลิไม่ต้องออกเอ้ยเดี๋ยวอุ้ยเดี๋ยวตอนนี้แล้วแบบเราอยู่ห่างไกลจากป้อมมากๆฮะห่างไกลจากป้อมมากๆโอเคน้องแม็กไม่กล้ามานะไม่กล้ามาแล้วสลิมเกิดแล้วนะครับตอนนี้อุ้ยน้องแม็กด้านซ้ายโอ้โหคลิปเข้าแล้วกันทันมั้ยเนี่ยอาจจะไม่ทันนะครับจังหวะนี้อาจจะไม่ทันโอเคผมฆ่าคลิปหมดแล้วแต่ว่าไม่ทันครับป้อมแตกครับไม่เป็นไรได้มา2คนนะฮะไปลุยกันต่อครับจังหวะนี้ผมว่าเกมนี้น่าจะแบบน่าจะชนะนะถ้าทีมเราไม่ยอมน่าจะชนะนะครับเพราะว่าเรทเกมเนี่ยยังไงสลิมก็กินขาดนะฮะอย่างโหดฮะสลิมแพทนี้เออแล้วผมลืมบอกว่าการที่ผมเอา execute มาเนี่ยผมว่ามันเหมาะกับโหมดนี้นะเพราะว่าเรามีแฟนทอมฟอร์มนะครับเอาไว้ใช้กดวิ่งอยู่แล้วน
ะฮะแค่กดแฟนทอนฟอร์มเนี่ยแล้วก็ตายยากอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราเอาแบบว่าexecute มาปิดดาเมจไปเลยนะครับต่อไปมูรามาสะฮะจึ๊บจึ๊ดจึ๊ดจึ๊ดไปไหนจ้ามาบวกกันไหมเกมนี้เราจะไม่ออกดูดเลือดใหญ่นะเพราะว่าน้องแม็กเนี่ยสกิลแพสซีฟของเขาคือตัดเลือด 50% นะครับดูดไปก็ดูดไม่ค่อยขึ้นนะครับอาร์ติกออฟมาดีกว่าเผื่อโดนล็อก 3-4 ตัวอีกแล้วจะได้แบบซื้อเวลาให้เพื่อนนะครับสักหน่อยนั่นไงนั่นไงมีการล็อกมาแล้วการล็อกมาแล้วแต่ไม่ต้องห่วงเพื่อนเฮ้ยใครล็อกกูวะใครล็อกกูวะกดแข็งก่อนละครับจังหวะนี้ครับมาดีครับอุ้ยมาอีกคนนึงมาอีกคนนึงอย่างนั้นเหรอเรามีกระโดดนะจ๊ะกระโดดนะจ๊ะไปได้แล้วโอเคโอเคแตกไปอีกอุ้ยสลิมคนนี้โหดมากครับใครไม่รู้ฮะอยู่นอกตีนะตีนะครับโอเคจบเลยได้หรือเปล่าฮะน้องแม็ก1คนนะลุมไม่ต้องเดินไม่ต้องเดินน้องแม็กโอเคจบเกมกันเลยดีกว่าฮะอุ๊ยโอเคโอ้ภาพสวยมากครับเป็นแบบการ์ตูนแล้วก็สนุกดีครับหมดนี้แนะนำครับฟึมแล้วก็เป็นอีกครั้งที่พวกเราปลอดภัยขอบคุณ MVP ซึ่งได้แก่สลิมที่เล่นโดยหนูนุป .1/1 นะฮะถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมชูนิ้วขึ้นมาแล้วกดไลค์ที่คลิปนี้กด Subscribe กดกระดิ่งแล้วไปดูไฮไลท์ท้ายคลิปกันเลยครับ